แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหยามค่ำคืนแบบนี้นะคะในไลฟ์คืนหันษาค่ะแน่นอนวันนี้อันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับอีกร้านหนึ่งค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถานที่เขาบอกว่าแซ่บมากแซ่บยังไงชื่อร้านแซ่บอินดี้สาขา2นะคะซึ่งตรงนี้อยู่ถนนสุคนธสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เขาบอกว่าโอ้โหอาหารแซ่บเครื่องดื่มแซ่บแล้วก็นี่จะไปเจอเจ้าของร้านที่แบบซุปตาระดับแบบคือเห็นแล้วต้องกรี๊ดอะแต่ไม่รู้ว่ากรี๊ดเรื่องอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เขารอเราอยู่ข้างในค่ะถ้าพร้อมแล้วตามอันไปด้านในนะคะซับแซบแซบสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยครับผมพี่ชื่ออะไรคะหนูจำชื่อพี่ไม่ได้ค่ะไอ้หนวดชั่วครับผมพี่ปังนั่นเองปังเรียบด่วนครับผมปังเรียบด่วนนะคะโอ้โหคู่แข่งเจี๊ยบเลยนะเจี๊ยบมาไหมวันนี้เพื่อนกันครับโอเคค่ะงั้นหนูฝากซื้อเสื้อด้วยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าผมมาตื่นเต้นมากกว่าทำไมอ่ะน้องอันอีกนะครับผมค่ะสวยแล้วก็เซ็กซี่ขนาดนี้วันนี้มาเยี่ยมถึงร้านที่นี่เป็นสาขาที่2แล้วนะครับใช่แล้วแล้วซึ่งสาขานี้เห็นบอกว่ารีโนเวทใหม่แจ่มกว่าเดิมแจ๋วกว่าเดิมแล้วก็แซ่บมากด้วยมีอยู่อย่างนึงแซ่บมากที่ร้านนี้ส้มตำเจ้าของร้านครับผมโอ้ยภูมิใจเลยอ่ะภูมิใจด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปังนะคะจะพาเราชมค่ะว่าแซ่บอินดี้สาขา2จะแซ่บเหมือนชื่อหรือเปล่า มีอะไรบ้างเขาเรียกว่าแบบโซนใหม่เวทีอยากรู้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูนี่ไปด้านนี้เลยครับได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะตรงนี้ถ้าก็เป็นบรรยากาศตรงนี้เป็นด้านหลังร้านนะครับก็แบบจะแบบจะนั่งสบายๆหน่อยแล้วก็แบบข้างในก็จะได้ยินดนตรีได้เบาๆหน่อยเบาๆพอๆถามพี่ฝั่งหน่อยแล้วกันว่าคอนเซปต์ร้านใหม่เนี่ยสาขา2เนี่ยคอนเซปต์เป็นอะไรต้องบอกว่าจริงๆทั้ง2ร้านเนี่ยนะครับยังมีคอนเซปต์ที่เหมือนกันอยู่ก็คือว่าแซ่บอินดี้อาหารรสแซ่บมีดนตรีที่ให้ฟังทั้งสองร้านนี้ยังมีเหมือนกันเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากสองร้านนี้คือที่ร้านสองเนี่ยนะครับก็จะแบบเน้นแบบนั่งทานข้าวนั่งคุยกันได้มากกว่าเพราะว่ามันจะมีบางโซนเนี่ยอย่างโซนนี้นะครับที่นั่งคุยกันได้แบบไม่ดังคุยรู้เรื่องแล้วก็จะมีลักษณะของอาหารที่ร้านนี่ก็จะเป็นแบบเหมาะสำหรับมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าคือมีเยอะกว่าเดิมใช่แล้วก็จะมีอาหารบางแบบเนี่ยนะครับจะแบบเหมาะสำหรับ family ครอบครัวก็คืออาหารเนี่ยมีลักษณะเป็นครอบครัวมันทานได้มากกว่าต้องบอกว่าที่อย่างสาขา2เนี่ยจะเน้นเรื่องอาหารมากกว่ามีให้เลือกมากมายมากกว่าเมนูบางอย่างที่ร้านเนี้ยที่สาขา1ไม่มีค่ะก็คือเช่นมียกตัวอย่างง่ายๆเลยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก๋วยเตี๋ยวเลียงเนี่ยเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวของทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนี่นะครับแถวตราดจันทบุรีระยองเลยเนี่ยนะครับลักษณะของน้ำซุปก็แตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดาถามว่าเป็นยังไงก็อันนี้ต้องมาลองขายของได้อีกอยากลองเลยลองครับผมก็ถือว่าเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์เดิมยังคงอยู่ยังเป็นแซ่บอินดี้อยู่ก็คือแซ่บอินดี้อย่างที่บอกครับก็คืออาหารรสแซ่บแล้วก็ดนตรีอินดี้แล้วทีนี้การตกแต่งร้านเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเน้นแบบสบายๆนะครับคือหลังคาจะโปร่งนั่งและแบบคือจะลักษณะอย่างนี้อารมณ์เหมือนเราอยู่บ้านมากขึ้นบ้านคือมีที่นอนได้ได้ครับผมง่วงเรียงเลยคะง่วงแล้วค่ะถ้าง่วงไอ้ยอนี่นอนตักก็ได้ค่ะแต่ถ้านอนตักต้องเอาช้อนมาด้วยค่ะทำไมคะมึงจะอะไรตักอะคะขอแค่ได้ไหมเหมือนแค่ขนมครกเนี้ยไม่ตักได้ไหมอ๋อก็คือสบายสบายใช่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ปังคืออุปกรณ์ตกแต่งร้านอะอะไรอะก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ถ้าถามจริงๆก็คืออะไรเอ่ยถาดน้ำถาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแถวบ้านหนูเรียกว่าพาข้าวอ่าใช่ถาดพาข้าวแม่นครับผมแม่นแล้วแม่นอีหลีแม่นแม่นใช่ไหมคะก็คือเขาเรียกว่าแต่งสบายๆครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็เนื่องจากว่าที่ร้านแซ่บอินดี้นะครับไม่ว่าสาขาที่สุคนธสวัสดิ์หรือว่าที่เกษตรนวมินทร์เนี่ยคือเราเน้นอาหารไม่แพงราคาถูกใครก็ทานได้นะครับอย่างเนี้ยตกแต่งแบบเนี้ยจะมีถาดมีจานที่แบบว่าเป็นสังกะสีนะตั้งแต่รุ่นเก่าก็มีมานานแล้วนะครับต่างจังหวัดก็ชอบมีกันเยอะเลยเนาะก็คือมันบ่งบอกถึงความเป็นกันเองแล้วก็ไม่แพง
นี่ใช่แล้วอะไรที่ลูกค้ามาแล้วคือไม่ควรพลาดแนะนำครับแนะนำถ้าง่ายๆเบสิคลี่เลยนะเบสิคเลยนะถ้าคนชอบกินส้มตำนะกล้าท้าครับคุณผู้ชมครับมาลองส้มตำที่นี่ส้มตำอะไรก็ได้ถ้าคิดว่าคุณเป็นคนชอบกินส้มตำนะมาเลยที่นี่มีหลายแบบให้เลือกโอ้โหไม่ธรรมดาถ้าสมมติว่าเป็นปูปลาร้าเนี่ยคือแบบอ่ะต้องมาลองปูปลาร้ากำลังดีในขณะเดียวกันให้บอกว่าบอกได้นะเอาปูปลาร้าแต่ว่าแต่แบบแซ่บสุดค่ะแบบแซ่บอีหลีขักๆนี่ก็ต้องแบบแม่ค้านี่ขุดมาจากกาฬสินธุ์เลยไหมเอาแน่นอนของแท้ของแท้ครับโอ้โหอ่ะอันนี้พี่ปังค้าเลยถูกต้องสำหรับคนที่ชื่นชอบส้มตำนะครับแต่ว่าถ้าแบบจะชอบกินอาหารแบบว่าเป็นกินแกล้มเล่นๆเนี่ยนะก็จะแนะนำอันนี้กุ้งคั่วเกลือกุ้งคั่วเกลือครับผมค่ะหรือว่านี่ก็ได้กุ้งคลุกฝุ่นเมนูหลากหลายที่นี่ไม่ได้มีแต่อาหารอีสานโคโยตี้มีไหมคะพี่ออกไปแล้วน้องกุ้งออกไปแล้วครับออกไปแล้วเหลือน้องอะไรบ้างครับผมเหลือน้องอะไรบ้างก็น้องอนันต์นี่แหละครับนั่นเหรอเหลือเฟือสวยขนาดนี้เหลือเฟือคือง่ายๆสบายๆอ่ะคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอะไรที่กันเองมีเพลงอินดี้ให้ฟังใช่ก็ร้านที่สำคัญเนี่ยร้านใหญ่โตกว่าเดิมสบายๆมากขึ้นต้องร้านนี้เดิมทีเนี่ยนะครับเรามาทำใหม่ทำใหญ่กว่าร้านเดิมที่มีอยู่ที่นี่นะแต่ว่าเล็กกว่าที่แซ่บหนึ่งเล็กกว่าที่แซ่บหนึ่งร้านนี้จะเหมาะสำหรับการมานั่งคุยทานข้าวร้านนู้นอ่ะร้านเนี้ยถ้าจะปาร์ตี้ก็ด้านในอย่างเดียวก็จะมีด้านนอกส่วนด้านนอกเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี้ยนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นแบบไว้คุยงานสั่งแบบคุยกันสังสรรค์ที่จะคุยกันเองนะแต่ถ้าอยากปาร์ตี้เฮฮามันฟังเพลงสนุกก็ด้านในด้านหลังผมโอเคเขาเรียกว่ามีตัวเลือกมีสเปซใช่ครับนี่อะเมื่อกี้พี่ปังถามมาไม่ว่าจะเป็นอาหารกุ้งนู่นนี่นั่นส้มตำจ้ะหนูทนไม่ไหวแล้วครับผมเป็นผู้หญิงใจร้อนพี่ตั้งแต่พี่เห็นหน้านั้นพี่ก็ทนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเรื่องอะไรอยากกินข้าวด้วยกันกับอันครับผมโอเคงั้นหนูจะมากินข้าวพี่ปังนะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันค่ะอาหารที่นี่แซ่บมากแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay